วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Well Insight ประจำวันที่16มิถุนายน2563มาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนกันอีกเช่นเคยเรามาเริ่มกันที่ข่าวในไทยนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษี e-service หรือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิตอลจากต่างประเทศที่ไม่มีบริษัทลูกในประเทศไทยตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามานะคะพ.ร.บ.ดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสามารถรับรู้ข้อมูลเม็ดเงินของไทยที่ไหลออกไปสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างประเทศการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือ e-service จะครอบคลุมทั้งการโหลดภาพยนตร์เพลงหรือการจองโรงแรมที่พักซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งร่างฉบับดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติและเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะคาดว่าจะทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล้านบาทโดยถ้าคิดจากฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% เนี่ยสามารถคำนวณได้ว่าคนไทยจ่ายเงินออกไปยังบริการออนไลน์ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 42,000 ล้านบาทต่อปีปัจจุบันมีหลายประเทศได้เริ่มจัดเก็บภาษีรูปแบบนี้ไปแล้วนะคะได้แก่มาเลเซียออสเตรเลียเกาหลีใต้อินโดนีเซียโดยสิ่งที่จะตามมาก็คือผู้บริโภคคนไทยอะค่ะอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางผู้ให้บริการอาจจะผลักภาระส่วนนี้มาให้แต่ในทางกลับกันค่ะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในอุตสาหกรรมออนไลน์เพราะว่าจากเดิมที่ไม่เคยเห็นข้อมูลในส่วนนี้มาก่อนนะคะขณะที่บริการออนไลน์ของต่างประเทศที่เข้าข่ายในการเสียภาษีดิจิตอลเนี่ยแบ่งเป็น12กลุ่มดังนี้นะคะ1กลุ่มอีคอมเมิร์ซค่ะเช่น eBay Alibaba แล้วก็ Amazon นะคะ2มีเดียและแอดเวอร์ไทซิ่งเช่น Google Facebook LINE 3บริการเช่น Marketing Service 4 Transportation ก็เช่น Airline นะคะ5กลุ่ม Travel เช่น Booking Airbnb 6 Digital Content นะคะเช่น Netflix Spotify 7 Software นะคะก็เช่น Apple App นะคะ8แอปเกมต่างๆ9 infrastructure เช่นบริการ cloud 10บริการการเงินก็เช่น PayPal นะคะ11 forex investment และ12ค่ะกลุ่มการพนันออนไลน์นะคะทั้งนี้ค่ะรายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาดิจิตอลของไทยเนี่ยโดยสมาคมโฆษณาดิจิตอลร่วมกับกันตาประเทศไทยจำกัดระบุว่าคาดการณ์ในปี2020นะคะจะมีการใช้เม็ดเงินด้านโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยมูลค่าสูงถึง 22,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 13% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มดิจิตอลของต่างประเทศเช่น Facebook YouTube อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการใช้บริการจากแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยสูงมากจนติดอันดับโลกเลยนะคะเช่น YouTube ที่ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับท็อป10ที่ใช้เวลารับชมมากที่สุดหรือว่าFacebook นะคะที่มีคนใช้มากกว่า58ล้านคนต่อเดือนแล้วก็ LINE นะคะที่เราใช้แชทกันบ่อยๆเนี่ย45ล้านคนซึ่งสัดส่วนผู้ใช้โซเชียลมีเดียของไทยเนี่ยคิดเป็น 75% ของจำนวนประชากรมาต่อกันที่ข่าวการท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยก็เริ่มคิดวางแผนสำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งมันก็เป็นรายได้หลักของประเทศเรานะคะหลังจากที่ทางแถบยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียค่ะอย่างจีนกับสิงคโปร์เนี่ยเขามีการเริ่มเปิดการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble กันไปบ้างแล้วนั้นนะคะตอนนี้ค่ะประเทศไทยก็มีเริ่มที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแล้วเหมือนกันนะคะโดยข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยได้อธิบายแนวทางเพื่อการท่องเที่ยวแบบนี้ไว้ว่าTravel Bubble เนี่ยคือการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง2ประเทศที่สามารถจัดการเรื่องโรคโควิด-19ได้ดีเท่าๆกันซึ่งผู้เดินทางภายใต้ความตกลงดังกล่าวเนี่ยจะสามารถเดินทางโดยไม่ต้องถูกกักตัวโดยทำเป็นข้อตกลงร่วมกันในลักษณะทวิภาคีนะคะหรือว่า Bilateral Agreement เพื่อกำหนดจำนวนคนที่จะอนุญาตให้เดินทางแลกเปลี่ยนกันภายใต้การจัดการพิเศษหรือ Special Protocolก็ได้แก่การขอวีซ่าการโดยสารเครื่องบินที่พักการเยี่ยมเยือนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วก็ผู้รับประกันโดยที่ทั้งสองประเทศค่ะต้องมีมาตรการตรวจหาเชื้อและป้องกันอย่างเข้มงวดโดยต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางที่ประเทศต้นทางนะคะแล้วก็จะมาตรวจอีกครั้งเนี่ยเมื่อถึงไทยทั้งนี้การที่จะเปิดประเทศต้องพิจารณาถึงประเด็นสำคัญดังนี้นะคะ
ก็ต้องเลือกนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยกำหนดจำนวนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะให้เข้ามาได้เท่าไหร่มีกี่เที่ยวบินแล้วก็จากเส้นทางใดแล้วก็มีการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะโดยชูจุดแข็งด้านสาธารณสุขและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีการกำหนดเซฟโซน for tourism เมืองหลักเมืองรองที่เต็มใจรับนักท่องเที่ยวการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะคะก่อนมาตรวจรับรองโควิดฟรีมีใบรับรองแพทย์ fit to fly ซื้อประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มีการให้โหลดแอปพลิเคชันในการ track ติดตามตัวสำหรับเป้าหมายในระยะแรกอะค่ะประเทศต่างๆที่ไทยจะจับมือด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมี1นะคะจีนนะคะอันนี้รวมฮ่องกงแล้วก็มาเก๊า2ประเทศเวียดนามแล้วก็3ประเทศอื่นๆก็อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นเรื่อง Travel Bubble เนี่ยค่ะของไทยเองยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากทางภาครัฐเนี่ยยังไม่เห็นพ้องตรงกันในเรื่องระยะเวลาที่จะเปิดประเทศเพราะว่าทางฝ่ายความมั่นคงเองก็มองว่ายังเร็วเกินไปเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนะคะก็มาจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนในฝั่งของธุรกิจการบินนะคะก็พอได้ยินข่าวนี้นะคะก็เริ่มมีการเตรียมการรองรับเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ค่ะได้ทำหนังสือถึงสายการบินที่จดทะเบียนในไทยแล้วก็สายการบินเช่าเหมาลำ 13-14 สายการบินให้เข้าร่วมหารือกันในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะเกี่ยวกับความพร้อมของการกลับมาทำการบินระหว่างประเทศโดยต้องสอบถาม2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือต้องการไปจุดบินประเทศใดเรื่องที่2ประเทศปลายทางเนี่ยเปิดรับให้สายการบินเข้าไปหรือไม่รวมไปถึงเรื่องการจัดเตรียมระเบียบควบคุมโรคไว้อย่างไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะทางกพท.เนี่ยยังออกประกาศเพิ่มเติมให้ท่าอากาศยานภูเก็ตอะค่ะมาอยู่ในรายชื่อที่เปิดให้อากาศยานเนี่ยขึ้นลงได้ทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตั้งแต่วันที่13มิถุนายน63เป็นต้นไปนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ก็มีสนามบินอื่นๆเนี่ยได้เปิดไปบ้างแล้วก็เพื่อให้สอดรับกับมาตรการจากทางสบค.นะคะที่มีมติยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวระหว่างเวลา 5:00 นถึง 3:00 นแล้วก็เห็นชอบผ่อนปลนมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่4โดยให้มีผลวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งในเฟส4อ่ะค่ะก็ยังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปลนนะคะ5สถานที่ด้วยกันนะคะได้แก่ผับบาร์สนามชนไก่ร้านเกมอินเทอร์เน็ตอาบนวดแล้วก็สนามชนโคกัดปลานะคะแต่ในส่วนที่เปิดได้ในเฟสนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสถานศึกษานะคะเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะแล้วก็งานประชุมสัมมนาคอนเสิร์ตนี่ก็สามารถเริ่มที่จะจัดได้แล้วแต่ว่าต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าใช้นะคะแล้วก็มีจุดคัดกรองด้วยการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะก็รวมถึงการขนส่งสาธารณะเช่นรถทัวร์รถตู้นะคะที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดส่วน BTS กับ MRT อะค่ะก็กลับมาเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วในส่วนของสายการบินโลคอสเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตารางบินให้ถี่มากขึ้นสลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะคะก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0-0.25% แล้วก็ยืนยันว่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเนี่ยจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวแล้วส่งสัญญาณด้วยว่าจะยังคงดอกเบี้ยในระดับนี้เนี่ยไปจนถึงปี2022นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการคาดการ GDP ปี2020ว่าจะหดตัว 6.5% ค่ะแต่ว่าจะปรับตัวขึ้น 5% ในปี2021แล้วก็มีการคาดการอัตราเงินเฟ้อนะคะในปี2020ที่ระดับ 0.8% แล้วก็ปี2021ที่ 1.6% นอกจากนี้เฟดยังคงเพิ่มการถือครองพันธบัตรนะคะตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE โดยเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็ซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน
แต่ยังคงมีความกังวลเรื่องวิกฤตโควิดอยู่นะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวเลขการจ้างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นรวมถึงเป็นความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยดังนั้นนะคะเฟดก็ยังคงดำเนินการให้ทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยมีการขยายโครงการ Main Street Lending Program นะคะเพิ่มความหลากหลายของประเภทเงินกู้แล้วก็การปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในฝั่งของตลาดหุ้นนิวยอร์กในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการซื้อขายเนี่ยเป็นไปอย่างผันผวนเลยนะคะในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยก็คือวันที่11มิถุนายนเนี่ยมีการปรับลงค่อนข้างแรงประมาณ 5-7% ทั้ง3ดัชนีจากการที่เฟดเนี่ยเขามีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจนะคะแต่พอในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมาปิดบวกได้อีกครั้งดัชนีดาวโจนส์เนี่ยลดลง 5.6% week on week นะคะ S&P 500ติดลบ 4.8% แล้วก็ Nasdaq ติดลบ 2.3% ค่ะซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์มากสุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่20มีนาคม63สำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ตลาดกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยเพราะว่าได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจนะคะที่เปิดเผยออกมาโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 78.9 ในเดือนมิถุนายนจากระดับ 72.3 ในเดือนพฤษภาคมสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะต้องติดตามการแถลงการจากนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะคะที่จะเป็นแถลงการรอบครึ่งปีก็จะเกี่ยวกับนโยบายการเงินแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนะคะเป็นสัญญาณบ่งชี้อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทิศทางของดอกเบี้ยรวมทั้งผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก็จะมีผลต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะคะใน Well Insight สัปดาห์หน้าค่ะไปต่อกันที่ข่าวในประเทศอังกฤษบ้างนะคะมีการประกาศตัวเลขสำคัญนะคะนั่นก็คือ GDP เดือนเมษายนซึ่งออกมาติดลบสูงถึง 20.4% นะคะถือเป็นการหดตัวรายเดือนมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะเนื่องจากเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ในภาวะล็อกดาวน์ทั้งเดือนเลยนะคะของประเทศอังกฤษเพื่อสกัดการระบาดสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษหรือว่า ONS ค่ะระบุว่าการหดตัวของ GDP ครั้งนี้เนี่ยกระทบทุกภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการติดลบที่รุนแรงกว่าช่วงวิกฤตการเงินในปี 2008 ถึง 3 เท่าแล้วก็ถ้าเกิดไปดูภาพรวม 3 เดือนนะคะก็คือกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนเนี่ย GDP ของอังกฤษเนี่ยหดตัว 10% นะคะเมื่อเทียบกับ3 เดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์เขาเชื่อว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่เศรษฐกิจเนี่ยแย่ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาได้มีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งทำให้กิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวทั้งนี้ ONS ได้เริ่มเผยแพร่รายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบรายเดือนเนี่ยมาตั้งแต่ปี1997ซึ่งถ้านับย้อนกลับไปร้อยปีเนี่ยก็ยังไม่เคยมีผลกระทบครั้งไหนนะคะที่รุนแรงไปกว่าช่วงล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิด-19ในครั้งนี้เลยนะคะปิดท้ายกันที่ข่าววัคซีนค่ะโมเดอร์นาค่ะบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ผู้พัฒนายารายใหญ่ของสหรัฐนะคะประกาศว่าทางบริษัทค่ะเตรียมเริ่มต้นทดลองทางคลินิกในคนนะคะขั้นสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคมนี้หลังเสร็จสิ้นการทดลองขั้นที่2เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการทดลองในขั้นสุดท้ายนี้ค่ะจะมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกว่า 30,000 คนภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันนะคะมีบริษัทเอกชนแล้วก็กลุ่มวิจัยอีกหลายรายนะคะที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวัคซีนนั้นนะคะมีความคืบหน้าในการในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วก็ทดลองโดยบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันค่ะจะเริ่มการทดลองวัคซีนในคนนะคะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันขณะที่แอสตราเซเนกานะคะบริษัทผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษที่ร่วมพัฒนากับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะจะเข้าสู่การทดลองในคนขั้นสุดท้ายภายในเดือนนี้นะคะสำหรับวัคซีนที่ทางโมเดอร์นาค่ะเขาพัฒนาเนี่ยจะเป็นชนิด mRNA นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตัดต่อสารพันธุกรรมของไวรัสเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะโดยถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในคนแต่ว่าก็มีข้อดีนะคะก็คือการ
พัฒนาวัคซีนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างน้อยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Well Insight ในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ